เราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ Bacon and Parsley Breadsticks มาดูกันค่ะว่าขนมปังขาไก่เบคอนเนี่ยจะมีกรรมวิธีแบบไหนบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนนี่ค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นจะมีน้ำเปล่านะคะและนมข้นจืดอันนี้เป็นของเหลวของพวกเราหยิบแป้งสาลีอเนกประสงค์อย่าลืมเลือกใช้ตรากบแบบพวกเรานะเกลือกับยีสต์ถ้าใส่ลงไปชนกันแบบนี้เกลือมีความเป็นด่างสูงจะทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ไม่เต็มที่คุณผู้ชมแค่แยกฝั่งเขาไว้แบบนี้ที่เหลือทำทุกอย่างตามปกติเลยค่ะน้ำตาลทรายใส่ตรงไหนก็ได้เบคอนอันนี้เป็นเบคอนเจียวกรอบนะคะและพาสลีย์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะคนได้ไม่มีปัญหาเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะหลังจากเราออกมาจากเตาอบรอบแรกแล้วเราใส่พาสลีย์แห้งเกรเต็ดพาร์เมซานชีสลงไปในถาดของเราจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะบี้เขาให้เขากระจายตัวแบบนี้